สนับสนุนความมันและความแรงโดยนิตยสารในเครือเรดเก่งดีเทนช็อปพบกับสปีดเล่นทักคอนเฟิร์มจ้างหนุ่มดนตรีพบกับรายการสปีดเล่นทักเร็วนี้ครับช่างปล่อย ECU สายสามครับเตรียมพบกับความมันสปีดเล่นทักเร็วนี้ครับผมสวัสดีครับผมครับพบกับความมันในสปีดเล่นทักเร็วนี้มาแน่นอนครับผมจ้างเอสเซนเซอร์48ครับเตรียมพบกับรายการสปีดเล่นทักที่นี่เร็วนี้สปีดเล่นทักท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สนามเทพนครนะครับเหงื่อไหลใครย้อยจริงๆบอกสรัญยูหลายรอบแล้วว่าสัมภาษณ์ผู้ชายเนี่ยไม่อยากสัมภาษณ์แล้วผู้ชายประเภทแกประเภทดื้อฝรั่งพูดไม่รู้เรื่องไม่อยากสัมภาษณ์แต่วันนี้ไม่พลาดจริงๆต้องสัมภาษณ์จริงๆเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะครับอายุอนามก็ปาเข้าไปครึ่งศตวรรษแล้วอุบัติเหตุอีกอุบัติเหตุอีกแต่ซ่าวันนี้มาเปิดตัวรถของมิสเตอร์ลาอูกับรถคันใหม่หน้ายาวคันใหม่เราจะมาดูว่าพี่น้อยเนี่ยที่หลังจากที่ทราบกันนะครับอุบัติเหตุมาแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตรงไหนใช้การไม่ได้บ้างตรงไหนใช้การได้บ้างหรือว่าบริเวณตรงไหนที่ยังแบบต้องถามเจ้าตัวสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับลาอูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยเป็นไงบ้างก็สบายดีครับตอนนี้ครับก็เหลืออีกไอ้ขาอีก2เดือนก็เดินตอนนี้ยังเดินไม่ได้ได้ข่าวว่าให้หมอโมอะไรมาเยอะเลยเนี่ยฮะส่วนประกอบแอคเซสซอรี่เหรอครับขโมยมาให้ท่านผู้ชมครับคนคนนี้ไม่ธรรมดานะครับหมอจะใส่เหล็กให้บอกว่าขอไทเทเนียมใช่ไหมจะได้เบาหน่อยจะได้เบาหน่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมมีความรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งคือวิ่งบนสนามเนี่ยคือเห็นพี่น้อยวิ่งบนสนามคือจริงๆตั้งแต่เราเด็กๆคือเราอายุน้อยนะฮะเห็นพี่น้อยตั้งแต่เราเด็กๆแล้วก็วิ่งมาตลอดไม่เคยเห็น30ปีอยู่ในรถแข่งก็ไม่เคยอุบัติเหตุเป็นอะไรเยอะมีเหมือนกันอาจจะคว่ำมือแขนเขินถลอกคราวนี้น่ะหนักจริงๆเลยผมไม่รู้เป็นกรรมเลยทำอะไรใครไว้ก่อนไม่รู้เดี๋ยวผมต้องถามลาอู can you speak ThaiA little bit. Okay. You hope tonight? Tonight we test the 200 meter first. And yes. Maybe if everything okay, maybe we test complete this. Please permit tonight is the first run. I want you permit you slow. You okay? Yeah, I promise that. ต้องขอข้อนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นฝรั่งที่ค่อนข้างเราบอกว่าเป็นฝรั่งที่เร็วที่สุดในเมืองไทยเร็วนะฝรั่งที่เร็วที่สุดในเมืองไทยแล้วเขาตะกี้ก็คุยกับพี่น้อยว่าแล้วสำคัญที่สุดคือรถคันนี้เป็นลงดินเป็นครั้งแรกเราต้องบอกเขาไหมว่ารถคันนี้คือรถไม่ใช่เครื่องบินต้องเอาเรื่องบอกเขาหน่อยดิ This is a car not airplane not airplane no it's a car เพราะจริงๆพี่ที่บอกว่าต้องบอกพี่คือเบื้องหลังรถคันนี้มาจอดตรงเนี้ย 2-3 รอบแล้วแต่วิ่งไม่ได้เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่เอ็กซิเดนต์นู่นนี่คืออย่างที่บอกว่านี่คือเฟิร์สรันจริงๆนี่เฟิร์สรันจริงๆเฟิร์สรันจริงพี่น้อยมั่นใจแค่ไหนเพราะจริงๆท่านผู้ชมครับตอนที่สัมภาษณ์กันเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นรถคันนี้วิ่งจะเห็นได้ไงผมยังไม่เห็นเลยใช่เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงบ้างผมคุยโทรศัพท์กับคุณลาอูบอกว่าวันนี้เฟิร์สรัน he want run 7No, but I promise already we test only 200 meters. 200 meters. After, maybe later. Okay, maybe later. Okay. You sure? Yeah, I'm sure. Sure. เชื่อไหมก็เชื่อได้เพราะเป็นยังไงผมก็ลดรอบไปให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวจริงๆเราไม่อยากบอกฝรั่งว่าเราลดรอบเขาเหลือแค่ 6,800 นะเพราะว่าเราต้องดาวรอบเขาไว้ไม่งั้นน่ากลัวมากผมถามพี่น้อยนิดหนึ่งคุยเรื่องรถนิดหนึ่งเราย้อนหลังกลับไปสัก15ปีครับรถคันนี้คือท็อปฟิลอ่ะเมื่อ15ปีที่แล้วคันนี้คือท็อปฟิลเมื่อตอนผมเกิด15ปีที่แล้วเราก็เพิ่งจะได้สัมผัสหมายถึงว่าในเมื่อ15ปีที่ผ่านมาอันนี้มันไม่ใช่ละมันกลายเป็นท็อปแอลกอฮอล์ท็อปแอลกอฮอล์เพราะท็อปฟิลมันจะต้องหนักหนักแน่นกว่านี้ดังมั้ยได้ยินแล้วใช่มั้ยโอ้โหเสียงดังคือถ้าบอกว่ารถคันเก่าของลาอูเนี่ยเป็นไทเกอร์ This is old car in the Tiger It's a mean in the Dragon And your old car in the Cat เงี้ยๆแล้วตั้งแต่อยู่สนามนี่มาแล้วก็เห็นรถหน้ายามาทั้งหมดอ่ะครับคิดว่าคันนี้เป็นยังไงล่ะเสียงเอาเสียงอย่างเดียวดังแต่ท่อล้อไม่หมุนพี่น้อยเดี๋ยวต้องคุยกันนิดนึงคือผมต้องบอกก่อนนะ
ผมไม่ชอบคนสวยแต่รูปจูบไม่หอมฉะนั้นต้องลองดูว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเครื่องทำอะไรมาบ้างมันต่างจากตัวเดิมยังไงแล้วทำไมมีสายเสยเข็มขัดอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นพวกเซฟตี้ทั้งนั้นครับผมไม่อยากหัวหลุดขาก็เจ็บแล้วคนดูใช่ไหมนี่เซฟตี้ผมเอ้าเหรอคนดูมันขับออกไปแล้วคนดูก็หลบกันเองครับแต่ระหว่างที่ทีมงานผมทำอยู่เนี่ยมันระเบิดออกมาแล้วยุ่งเซฟตี้เขาด้วยถ้าระเบิดแล้วจะเหลืออะไรพี่น้อยแค่นี้ก็แค่นี้ก็หรือไม่จะไม่เหลือแล้วท่านผู้ชมครับมีแองกี้เบิร์ดด้วยนะครับแองกี้เบิร์ดนะไม่น่าเชื่อน่ารักเชียวแล้วซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จเครื่อง540คิวบิตอินเดิมเป็น NA เมื่อก่อนนั้นเป็นเท่ากับ665 NA 665 NA ตอนนี้ก็คือซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จ540 540เครื่องคิวบิตอินนั่นก็คือใหญ่สุดละก็ไม่ถือว่าใหญ่ไม่ถือว่าใหญ่แต่เบอร์ที่แข่งของท็อปฟิลจริงๆนะเขาแค่500เองคือกดของเขา500แต่เขาแรงขับจากซุปเปอร์ชาร์จเขามากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าเยอะเยอะเยอะและใช้ในตัวมีเจยานตอนนี้เป็นยางของท็อปฟิลสา 36.5 นิ้วไดมิเตอร์หน้ากว้าง17นิ้วใหญ่สุดแล้วในบ้านเรามี34แล้วผมถามนิดนึงถ้าคือครั้งนี้คือ first run for the chase tonight and the next timeWhat time you hope? Hey, we want to go under 7 for sure. Under 7? ต่ำกว่า7หน้าควรเนี่ย7 11ถ้าเผื่อถามหรือเปล่าถ้าเผื่อถามไม่ออกความเห็นดูที่ปลายเส้นพูดไม่ได้แทงกั๊กนะเนี่ยเหมือนนักมวยเลยแทงกั๊กนะเนี่ยไม่กั๊กครับผมไม่กล้าพูดผมไม่เคยพูดอย่างนี้นี่นบีก็รู้จักผมไม่เคยพูดอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวดูต่อ200เมตรรู้200เมตรดูแค่ 7,000 รอบเรารู้ละได้ข่าวว่าทุกอย่างมันวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ใช่แน่นอนผมก็คำนวณอยู่แล้วไงมันไม่พลาดห้าสี่ศูนย์ก็540แล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกได้ข่าวว่าเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่เลยใหญ่ขึ้นก็ไม่ใหญ่ขึ้นก็เอาเกียร์ขาวมาใส่ก็พันไรบ้างก็มีชุดล้อทั้งชุดใหม่ใช่ครับใช่ครับไดมิเตอร์ใหม่ระยะของใหม่นั่นก็ใหม่ทั้งคันก็ใหม่ทั้งคันก็จะลองนี่ไงจะลองก็จะลองวันนี้ไงลองดูเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับตอนนี้คือระหว่างที่คุยกันเนี่ยทีมงานก็ก๊อกแก๊กใส่หินใส่ทรายอะไรเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบจริงที่มิสเตอร์ลาอูกับพี่น้อยต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ย Test, ต้องลงมาทดสอบทดสอบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1ฝรั่งที่เร็วที่สุดในเมืองไทยกับกุนซือนะครับซึ่งมีเหลืออยู่ก้อนเดียวแค่นี้นะครับว่าคนที่ใจรักขนาดนี้คืออย่างที่บอกนะฮะว่าที่คุยกันเล่นขนาดนี้เพราะนับถือกันเหมือนพี่เหมือนพ่อเหมือนลุงเหมือนครูบาอาจารย์ไอ้ตรงพ่อค่อยๆก็ได้นะเหมือนพี่เหมือนพ่อนะครับคือเหมือนครูบาอาจารย์จริงๆเราคุยกันสนิทมากเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่อย่างที่บอกถ้าผมเจ็บผมก็มานะถ้าผมเป็นเพราะว่าคือคนที่อยู่ในสไตล์นี้คือเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสนุกแล้วนะครับเราอยากจะรู้ว่ารถคันนี้วันนี้200เมตรที่ 6,800 รอบ first step แล้ว2ครั้งที่ไม่เดมมาแล้วก็มันติดเครื่องไม่ได้เนี่ยมันมีเป็นปัญหาที่รบกวนจิตใจมากเลยเพราะว่ามันเกิดเหตุที่เรียกว่าเรามองไม่เห็นข้างในนะตอนนี้จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าจะยิ้มหรือจะความเดี๋ยวก็ลองดูนะครับความไม่คือยิ้มปากความนะว่ารถคันนี้เร็วและแรงแค่ไหนแต่อย่างที่บอกว่าคันนี้น่าดูครับท่านผู้ชมครับตามไปดูครับทำไมดับครับไม่รู้ครับเขาเล่นนั่นเองครับมันไม่น่าจะดับนะครับเขาไม่ไปเลยครับไปสิครับแล้วทำไมไปนะครับไปสิครับไม่ไปก็จอดเลยครับโอ้โห Tension Kick Bell จะรอสักครู่นะครับยิ่งกว่าโปรโมเตอร์มวยนะครับท่านผู้ชมสั่งการอยู่ตรงนี้ Tension 110The tension up the bell ได้จะหมดแล้วไปออกแบตหมดโอเคครับแบตหมดครับขอไปชาร์จแบตแล้วครับต้องชาร์จแบตนานไหมพี่น่าจะครับมีใครมีแบตมีแบต12ลูก4ลูกไหม12 4ลูกครับผู้ครับพี่น้องอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับก็คือรถประเภทนี้จริง
กว่าจะวิ่งได้ในครั้งแรกนะครับก็ตอนนี้คือที่บอกว่าอนุมานได้2เดือนอย่างแรกก็คือตัวสายพานด้านหน้าหลวมนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือแบตเตอรี่ในการสตาร์ทก็อย่างที่บอกนะครับทีมงานทุกคนก็ตอนนี้อยู่ในบรรยากาศที่ผมไม่สมควรเข้าไปแย่ก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะแองกี้เบิร์ดเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับว่าสถานการณ์จะแก้ไขได้ไหมวันนี้ No hat no 1200 rpm is the back fireBattery, we try to check the battery. The battery is loose. No. It's a back five. And loose better. Loose is good. Okay, understand. We change the tension, we lock on the 120. We must. Like a tuck wheel. 120 pound. พี่น้อยบอกมิสเตอร์ลาอูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาอยู่ที่แบตพอแบตไม่พอเนี่ยมันเกิดการแบ็คไฟพอแบ็คไฟเนี่ยแรงของมันเนี่ยประมาณ120กว่าปอนด์เนี่ยมันกระชากไอตัวลูกรอแบตเตอรี่ไอตัวลูกลื่นเนี่ยเพื่อให้คลายดีเผื่อไม่นั่นเดี๋ยวพังหมดเดี๋ยวมันจะออกมาตรงท้องน่ะป๊อปอัพอ่ะเนี่ยที่สิ่งที่น่ากลัวน่ะสิ่งที่น่ากลัวคือไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วแบตไม่แบตอีสลุกพี่น้อยยากไหมฮะยากไหมไม่ยากไม่ยากวันนี้วิ่งได้แน่ก็แบตมาครบมันก็วิ่งได้เดี๋ยวลองดูนะพี่ลองดูรุ่นดูมาแล้วสี่ลูกตอนนี้ไม่ใช่แองกี้เบิร์ดแล้วเป็นเบิร์ดแองกี้นะถ้ามาอยู่ในบริเวณคอกคิดตรงนี้หรือบริเวณที่เขาแข่งขันรถหรือกำลังทำรถเนี่ยมีทั้งความร้อนมีทั้งความเคร่งเครียดแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นกินแอลกอฮอล์หรือกินเบิร์นยางมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาคนแถวนี้ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าแบตเสีย4ก้อนพ่วงแบตใหม่ให้กลายเป็น60โวลต์เพื่อสตาร์ทอีกรอบหนึ่งใน4ลูกมันหมดแล้วท่านผู้ชมครับสรุปว่าวันนี้ก็อีก1ครั้งซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าในการวิ่งครั้งแรกยากเสมอมันก็ไม่ยากครับแต่ตอนนี้แบตมันเดี๋ยวเอาใหม่เอาแบตใหม่ไปเลยเอาใหม่เดี๋ยวงี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์มิสเตอร์ลาอูว่ารู้สึกไงบ้างสำหรับวันนี้ This team is try for the start is your car yes. but tonight maybe tonight you can the run you okay how you feel moment I tell you later อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็คือผมบอกว่าทีมงานพยายามจะสตาร์ทอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าสตาร์ทได้หรือเปล่าแล้วก็เขารู้สึกยังไง I don't know yet you cry no ไม่รู้ว่าหัวเราะหรือร้องไห้กันนะฮะแต่ก็พยายามทีมงานก็พยายามแต่คุณน้อย after you switch off like that มันเหมือนกับ unlucky tonight I don't sure what happened maybe we can take a battery for your carได้กันบ้างแต่ที่บอกท่านผู้ชมครับก็ปัญหาคือเรื่องแบตเตอรี่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ตามไปดูทีละกันนะครับ I hope tonight you success maybe and I wish you every time thank you very much นะครับก็จริงจริง I talk about you I wish you about 4 months for the lead carพอผมรอเขามา4เดือนแล้วนะครับคราวนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายก็ที่เกิดไว้ที่ต้นรายการก็คือบางทีอาจจะไม่ได้ขี่ก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ขับก็ได้สำหรับวันนี้และแน่นอนวันนี้ไม่สักเซสอันลัคกี้ครับ